ตีอัดไปใส่ตัวผู้เล่นของเวียดนามครับฟางกีจิงหุยตอนนี้กลับมาเป็น17 12แล้วนะครับโอเคบันทึกภาพนะครับเขาตีด้วยซ้ายเราเกี่ยวเข้ามาได้ครับเขาตีเข้าเน็ตไปเองรับ4บอลครับคำพรยาผ่านจังหวะไม่พลาดนะครับไปติดเน็ตบุยทีฮุยจะเสิร์ฟ13 17เรากดขึ้นไม่ได้ครับแล้วได้ตีครับถ้าแบบบล็อกแล้วก็ลงไปนะครับเขารับไม่ได้18 13เปลี่ยนเอา19เข้าแล้วครับถาประภัยพันธ์ชัยศรีเอาออดูมาไปพักบ้างออดูมานี่คนสุราษฎร์ธานีนะถาประภัยพันธ์อายุ20เท่านั้นนะครับติด4เกมครั้งแรกเขาเพ้นลายธงชาติเวียดนามไว้ที่แขนเลยนะครับลูกนี้ตบหมดจดครับลูกนี้ต้องบอกว่าหมดจดเลยดินที่ดีชัวร์ไม่โดนของไทยฉลับมือนะครับลงไปเลยครับลูกนี้แล้วได้คะแนนเป็น19 14ครับมาริกากันทองนะครับตีได้เต็มๆครับเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ทำคะแนนได้เยอะนะครับไม่โดดเด่นแต่ว่าผลงานดีนะครับบอลไปที่มาริกาเนี่ยส่วนมากจะคู่แข่งระวังคนอื่นในมาริกาสอดมาทำคะแนนเองโอ้โหลูกนี้ก็ตบดีครับหมายเลข12เขาเริ่มจะให้บอลเข้าจุดแม่แต่จะสายเกินไปหรือเปล่าวิลาวันลอยไปจะบล็อกนะครับไม่ทันครับดินดีดูชัวเสิร์ฟมาเรารับไว้ได้มาที่มือเซตไปลงไปครับเยี่ยมเลยครับมาริกาอีกแล้วนี่นะฮะเล่นแบบนี้นะครับทำให้ทางตุรกีต้องมาซื้อตัวไปเลยนะครับมาติดต่อให้ไปเล่นให้วอลเลย์บอลลีกของยุโรปเขาน้ำ20 15นะครับเอา5แต้มเพื่อเสมอแล้ว5แต้มเพื่อแมตช์เพื่อเหรียญทองนะครับบล็อกได้ครับ2คนหมายเลขเก็บลงมาแล้วครับนฤมลขานอัน21 15นี่ครับบล็อกได้2คนเลยนะครับขึ้นพร้อมกันเลยโอ้โหเราถลำกันขึ้นมาครับโดนบล็อกของเรานะครับแต่ว่าลูกนั้นกลิ้นไปข้างหลังเรารับไม่ได้ครับก็เลยเสียจังหวะไปแล้วครับนี่เขาเปลี่ยนหมายเลข3ลงมาแล้วฮาทีฮอโฮทีมินจะเสิร์ฟ3อยู่16ต่อ21ครับลูกนี้ปลายมือจริงๆครับเสียจังหวะไปแล้วนะครับแต่ว่ายังแก้ไขได้ดีครับนฤมลกับปลื้มจิตนะครับดูครับโอ้โหโดนมือปลื้มจิตหรือเปล่ายังน่าคิดอยู่เลยโดนปลายเล็บก็แล้วกันครับแต่ก็เป็นแต้มของไทยแล้วครับวีราวันอภิญญาพงศ์นี่ครับแล้วเขาพลาดอีกครับดูครับเหงียนที่ส่วนจังหวะรับลูกเปิดของวีราวันไม่ได้นะครับ23 16วีราวันกัปตันทีมนะครับจะเสิร์ฟต่อไปเสิร์ฟยาวออกไปครับแจกแต้มให้กับเวียดนามไปเป็น 17-23 เราต้องการอีก2คะแนนครับเพื่อเหรียญทองและแชมป์สมัยที่9กัปตันทีมของเขาครับเหรียญทีก็โฮเรารับได้ตีหัวเสาเขายังอยู่นะครับยังรับไว้ได้ได้ตีกลับมาเหมือนกันอีกทีครับลงในติดบล็อกนะครับลงในแดนของไทย23เขาบล็อกได้คะแนนนะครับ
ความถี่คินคุยของเขานะครับแล้วก็ความถี่เย็นหมายเลข7ที่เพิ่งลงไปหมายเลข3นี่ฮาทีฮอ18-23ครับกับกัปตันทีมของเขาเสิร์ฟได้ตีนะครับอื้อหือออนอุมาเอาละครับเป็นแมตช์พอยต์นะครับของไทยก็ยังสั่งอยู่เลยนะครับโค้ชตอนแม่งเสิร์ฟโดยปลื้มจิตเสิร์ฟยาวออกไปครับยังครับยังไม่ได้เปลี่ยนออกเลยครับเอาวนาบัวแก้วลงไปแมตช์พอยต์ครั้งแรกของไทยครับยังทำไม่ได้ความตีกินคุยครับผู้เล่นของเวียดนามและรับจังหวะแรกไม่ดีเสียไป2แต้มแล้วครับขอเวลานอกเลยครับออนุมาสิทธิรักษ์นะครับรับจังหวะแรกเมื่อสักครู่นี้ล้นออกไปด้านหลังเพื่อนตามไม่ทันเลยครับได้2แมตช์พอยท์ทำไม่สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเรียกเวลานอกเลยครับเขาต้องเสิร์ฟให้เราเล่นตอนนี้เราต้องเตรียมตัวเองให้ไวๆหน่อยบอลเขาเสิร์ฟจะข้ามอยู่แล้วยังไม่ขยับเลยบอลมันจะห้ามตะข่ายอยู่แล้วเตือนตัวเองไวๆหน่อยอ่านบอลตั้งแต่บอลสัมผัสมือเนี่ยตั้งออกมาเนี่ยดูแล้วนะบางวันแรกบอลแรกดีบางทีจะให้เตรียมพร้อมนะฮะให้จะตื่นหรือร้อนนิดหนึ่งนะครับอาจจะอ้าวแหมนี่ครับมันจะสวยเลยนะกองเชียร์ลาวสาวสวยนะครับมาเชียร์กับกองเชียร์ไทยด้วยเอาครับเอาเสิร์ฟ20-24เราเกี่ยวไว้ได้แล้วตีลงไปครับจบแมตช์แล้วครับชนะไป25-20ครับไทยก็ชนะไป3-1เซตนะครับได้เหรียญทองครับก็เป็นเหรียญทองแชมป์สมัยที่9ของวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับเหรียญเงินเป็นของเวียดนามแล้วก็ทองแดงเป็นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่วางเอาไว้เหมือนกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่24ที่นครราชสีมาเลยนะครับตำแหน่งของวอลเลย์บอลหญิงตอน25-27ในเซตแรกนะครับแพ้แล้วก็มาชนะ25-12 25-15 และ25-20นะครับรับเหรียญทองครับเป็นบรรยากาศในช่วงของการรับเหรียญเมื่อวานนี้นะครับวีราวันอภิญญาพงศ์กับตันทีมนะครับอยู่หัวแถวเลยครับในทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนั้นก็จะประกอบไปด้วยวีราวันอภิญญาพงศ์กับตันทีมนะครับวันนาบัวแก้วอูไทยวันแก่นสิงห์ถาประภัยพันธ์ชัยศรีเริ่มจิตถิ่นขาวออดอุมาสิทธิรักษ์นุชราต้อมคำนฤมลขานอันมาริกากันทองกมลพรสุขนาคเอมออนพานุสิทธิ์และอัมพรย่าผาครับมีคุณเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกรเป็นหัวหน้าโค้ชผู้ช่วยก็มีคุณณัฐพลศรีสมุทรนาคและคุณเดนัยศรีวัชระเมธากุลนะครับสำหรับการทีมก็คือคุณสมควรรวิรัตส่วนของปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับหลังจากจบเกมบอกว่ามอบเหรียญทองเหรียญนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับรวมทั้งนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับขอมอบความสุขมีท่านพลเอกยุทธศักดิ์สศิประภาครับประธานโอลิมปิกของไทยนะครับก็มามอบตุ๊กตาที่ระลึกตุ๊กตามัสคอตให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยครับทำได้ตามเป้าหมายครับต้องมาลุ้นกันเย็นนี้นะครับครับ4โมงเย็นทีมชายนะครับจะทำการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียแชมป์เก่าเรียนให้ทราบว่าเป็นทีมชายสายเลือดใหม่นะครับแต่ว่าฝีมือดีนะครับหลายคนเพิ่งติดทีมมาซีเกมเป็นครั้งแรกนะครับแต่วันนี้จะสู้กับแชมป์อย่างอินโดนีเซียเอาครับช่วงนี้เราก็ได้รับทราบความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยไปแล้วกับเหรียญทองก็เสียงเพลงชาติไทยก็จะกระหึ่มในยิมเนเซียม2
การแข่งขันวอลเลย์บอลเมื่อวานท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเราจะนำท่านมาชมเทปบันทึกภาพกัน